สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมื้อนี้ผมก็ได้แนวกินแรงมาสู่กินเนาะครับตำบักแตงครับกับหมูแดดเดียวทอดเนาะครับมาเด้อครับพี่น้องมากินแซ่บๆน้ำกันครับกินข้าวแรงได้หน่อยครับข้าวเหนียวครับเลิกงานมากหาแนวกินเลยเนาะครับกินแล้วๆค่อยอาบน้ำเนาะครับแซ่บครับนัวหมูทอดแดดเดียวครับอันนี้หมากมะย่วงชิดครับเอามาไว้กินของหวานแก่เผ็ดเนาะครับแซ่บครับตำหมักแตงน้ำมันแรงผักสลัดครับสลัดครับช่วงนี้ฝนก็ตกอยู่ครับแต่มันตกบ่แห้งนะครับส่วนหลายมันจะเป็นร่มครับมะเขือเทศราชินีครับบักแตงช่องนี้มันถือครับทุ่งละ20บาทได้บักหลายหน่วยบักแตงถือบักเน่าแพงครับยังฝ่าห้องThank you.
กินแล้วค่อยอาบน้ำหรอกเฮ็ดงานซุมื้อนี้ปานข้าราชการครับบ่มีอู่เลิก 5:00 นตลอดกินอยู่บัดใดก็ห้องคอก็ได้ห้องก็ห้องเป็นง่ายมันอัดคลิปนี่แหละครับปกติมันไม่ห้องหรอกครับเนื้อมันสื่อมาที่แหลกๆมันเปรี้ยวได้ครับเนี่ยก็เลยเอาว่างไปทั้งนอก2มื้อจังหวานครับเนี่ยหอมจักหน่อยจะบ่หอมนายปานใดหรอกแต่มันมีความหวานเปลือกมันจะเปรี้ยวครับแต่ว่าเนื้อมันหวานในไงตัว
ช่วงนี้มะยงชิดกำลังออกหลายครับเนี่ยมันมีหวานสมแต่เปียกหวานหอมโอ้เปลือกมีสมแห้งครับครับเดี๋ยวคลิปมันจะเหงากว่านี้นะครับว่าผมตั้งไว้ประมาณ10กว่านาทีครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าเนาะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ